องกอดคุณตาเราแม่งรู้สึกว่าแบบเพราะเราอยากกอดแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่ามาอยู่ได้คืนเดียวแล้วก็ต้องกลับขึ้นไปเลยเขาบอกว่าคนให้กินนมอ่ะมันจะเป็นความรักความผูกพันความคิดถึงที่ให้กินนมแล้วพอเขาไม่ได้กินนมวันนึงอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับความรักเขาหายไปหัวใจหายไปแล้วก็ด้วยความที่เขาอยู่ในตู้อกเราก็กลัวแต่เราก็พยายามแบบไม่ค่อยทำให้คนอื่นรับรู้ว่าเราแบบเราเหมือนแบบว่ารู้สึกอะไรเขาเรียกว่าเราเหมือนเป็นสายที่ต้องปลอบใจคนอื่นว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจต้องมีสติแต่เราสุดๆเลยคนเดียวแต่ต้องเป็นคนเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กไงต้องเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดคุณอย่าตกใจนะคุณไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นนะฉันตกใจคนเดียวเองแต่ฉันจะเงียบเงียบที่สุดแล้วค่อยมาแบบร้องไห้หรือคิดถึงอะไรบนเตียงเราไปแต่รู้สึกก็แสดงออกมาได้คุณแม่มันจะได้ปลดปล่อยเขาตกใจกันหรือแบบเป็นอะไรเราจะรู้สึกว่าเราไม่ชอบที่ใครมากังวลกับลูกเราเหมือนแบบอย่างที่แม่บอกว่าลูกตัวเหลืองนะไม่ต้องไปตกใจนะทุกคนไม่ต้องบอกโอ้ยลูกไม่สบายนะเนี่ยมันจะกลายเป็นกลับมาที่ความรู้สึกใหม่ว่าลูกฉันเป็นอะไรหรอไม่ได้เป็นอะไรแต่เรารู้อ่ะลูกเราเป็นแค่นี้พอจบไม่ต้องแบบอะไรมากมายใช่ไม่งั้นนะเราคิดแค่ว่าลูกป่วยลูกป่วยลูกฉันป่วยลูกฉันตัวเหลืองลูกฉันตัวเหลืองไม่ได้เหมือนเราเจ็บอ่ะบอกเจ็บเจ็บก็เจ็บอยู่งั้นเนี่ยก็ต้องไม่เจ็บอ่ะแค่นั้นเองเปลี่ยนความคิดเป็นยังไงบ้างวันนี้ยังไม่ถึง7วันเลยวันนี้วันที่5ยังไม่ครบ5ด้วย4วันครึ่งก็สภาพก็อาจจะสาวเซ็กซี่นางร้ายรางวัลที่เคยได้เซ็กซี่ลืมไปแล้วคืนไปก่อนนะคะก็คนคลอดลูกเนาะคนผ่าตัดก็อาจจะแบบซมนิดนึงแต่ว่าเราก็รู้สึกตัวว่าเราพยายามแบบสตรองมากอ่ะพยายามแบบหนึ่งด้วยการที่เราเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งผู้หญิงอึดฮึดอดทนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแค่เนี้ยไม่เป็นไรหรอกแต่มันคือการผ่าตัดใหญ่สุดในชีวิตคือไปถามหมอหมอบอกว่ามันคือการเหมือนผ่าตัดใหญ่ในชีวิตเลยเพราะว่าเข้าไปในห้องเนี่ยคือแบบเหมือนคนแบบอะไรทั้งล่างอ่ะคนมารุมมาตุ้มเราเนาะคือการผ่าตัดใหญ่นั่นแหละมันก็เลยแบบแผลใหญ่แผลเยอะแล้วเจ็บหนักนิดนึงแต่ทีเนี้ยหมอบอกว่าถ้าคุณอยากหายเร็วถ้าคุณอยากทำงานเร็วคุณก็ต้องแบบว่าลุกขึ้นมาเดินเร็วๆแต่ถ้าคุณแบบว่ายังไม่อยากทำงานหรือว่ายังไม่อยากหายเร็วคุณก็นอนต่อไปนอนนิ่งๆไปใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณเดินเร็วอ่ะมันจะมีผลข้างเคียงคือคุณจะเจ็บอักเสบแต่ถ้าคุณไม่เดินเลยอ่ะคือคุณไม่เจ็บนะแต่คุณจะหายช้าแล้วก็เลยแบบอ่ะยอมเจ็บยอมอักเสบว่าแต่แผลหายเร็วดีกว่าเพื่อนึกถึงเงินที่เราจะต้องรับงานเร็วๆไม่ได้ร้อนเงินนะคะกลัวบ้านโดนยึดอย่างตัวคุณแม่เองตอนผ่าก็คือบอกน้องไม่กลับหัวด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็น้องเนี่ยตอนที่คลอดเนี่ยวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้น38วีค2วันน้องก็ยังไม่กลับหัวยังอยู่ในท่าก้นอยู่แต่ทีนี้เนี่ยด้วยวีคที่น้องควรจะต้องออกแล้วปรึกษากับคุณหมอแล้วถ้าเกินวันที่19ไปเนี่ยไม่ดีแน่นอน มันจะต้องออกวันนั้นแน่นอนนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยก็ผ่าแล้วก็พอดีเราดูเลิกด้วยกับอาจารย์เชียงดูเลิกด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบผ่าวันนั้นดีกว่าแต่ว่าขณะที่แบบผ่าอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่กลับหัวอยู่แล้วก็คลอดออกมาคุณหมอก็บอกว่าเหมือนท่าโยคะเหมือนนั่งสมาธิมาเลยแล้วก็คุณหมอถ่ายออกมาก็คือเหมือนน้องเขาถอยหลังคานออกอะถอยหลังออกมาทุกคนไม่เคยเห็นภาพนั้นทุกคนก็จะรู้สึกโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ Amazing แบบวิเศษสำหรับแม่อะไรเงี้ยแล้วก็รูปนั้นคือเป็นรูปที่หัวเขายังอยู่ในท้องใหม่แต่ว่าขากับตัวเนี่ยคานออกมาแล้วแล้วน้องอะขายาวตัวยาวค่ะน้ำหนักเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่น้องสูงปกติเนี่ยเด็กไทยเนี่ยคลอดเนี่ยจะอยู่ที่48เต็มที่ไม่เกิน50แต่ว่าของใหม่เนี่ยน้องชินะเนี่ย52ก็ได้ความสูงความยาวความผอมมาคุณแม่ก็โพสต์เต็มที่เลยว่าเตรียมให้รับงานในเดือนแบบเต็มที่ค่ะก็ณเดชก็ณเดชฝากตัวกับณเดชด้วยนะคะเราเล่นนะคะแต่พอวินาทีที่เห็นหน้าลูกนี่นอกจากคุณแม่เองแล้วที่แบบได้ทราบซึ้งความเป็นแม่คุณพ่อเองที่เข้าไปในห้องด้วยก็คือน้ำตาไหลคือวันนั้นเนี่ยใหม่เป็นคนยังไงใหม่นี่ใส่เหมือนผู้ชายใหม่ไม่ค่อยได้แบบตื่นเต้นไม่ได้มีน้ำตาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก่อนเข้าห้องก็ยังไม่ร้องไห้แล้วก็ยังไม่ได้ตื่นเต้นแต่ความรู้สึกของใหม่ในวันนั้นกังวลมากกว่าว่าแบบลูกจะครบไหมสุขภาพดีไหมโอเคหรือเปล่า
ทุกอย่างสมบูรณ์ไหมมันอยู่แค่ตรงเนี้ยโฟกัสตรงเนี้ยคืนวันที่18อ่ะไม่ได้นอนเลยสักวินาทีเดียว19ต้องคลอดเต็มตัว 7:00 น.อ่ะอย่างเงี้ยฮะไม่ได้นอนก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพอคลอดออกมาแล้วเนี่ยเราก็ตกใจเอ๊ะทำไมน้องยังไม่ร้องก็ตกใจอยู่ประมาณเกือบ1นาทีน้องถึงร้องก็แบบชื่นใจก็ค่อยแบบน้ำตาซึมนิดนึงแต่พ่อหมายถึงพี่ต้นนะฮะน้ำตาเป็นทางเขาไม่รู้ด้วยว่าเขาร้องไห้มาเห็นในรูปที่หมอถ่ายเอาร้องด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยฉันยังไม่ได้ร้องเลยอะไรอย่างเงี้ยคนเจ็บไม่ได้ร้องสรุปไขคลอดอะไรอย่างเงี้ยงงเลยเขาก็คือเรารู้สึกดีใจที่เขาว่าปลื้มปิ่มเรารู้สึกดีใจที่เขาแบบภูมิใจว่าเออนี่คือลูกเราลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกได้เพราะวันนั้นเห็นน้ำตาเขาไหลแต่เราก็แบบหน้ายังปกติอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกคนแรกเขาดาวรอมานานมากพี่ใหม่พอได้เห็นลูกเราตอนนั้นคือเราคิดอะไรอยู่คะคือจริงๆต้องบอกว่าใหม่รอนานไหมถือว่าหลังแต่งงาน3เดือนเองนะคะก็มาเลยด้วยที่ธรรมชาติใหม่แต่ง14พฤศจิกาก็มีนานก็มีเลยแต่ว่าถามว่า3เดือนนั้นไหมก็นานสำหรับคนที่อยากมีเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจแล้วก็รู้สึกชื่นใจเพราะว่าเราอยากมีมานานแล้วคือหนึ่งคือใหม่อ่ะถ้าคนได้ติดตามกันใหม่ไม่ได้มีแม่ไม่เคยเห็นหน้าแม่ตั้งแต่อายุ3เดือนเราก็โฟกัสที่ว่าเราอ่ะอยากมีลูกเราอยากเป็นแม่คนเราเป็นแม่ที่ไม่มีแม่เราก็อยากเป็นแม่ของลูกให้ดีที่สุดเราก็อยากให้รักเราอยากให้เขาเรียกอะไรอยากให้ความรักความอบอุ่นความผูกพันความห่วงใยความดูแลกับเขาให้มากที่สุดเหมือนที่เราอ่ะไม่เคยได้ก็เลยรู้สึกว่ามันต่างกันนะคะคนไม่เคยได้เลยแต่กำลังมีลูกแต่จะต้องเอาตรงนั้นที่เราไม่เคยได้มาใส่กับลูกอ่ะมันรู้สึกว่ามันมหาศาลมากแล้วใหม่ก็คิดว่าใหม่จะเป็นแม่ที่ดีได้แล้วก็เป็นแม่ที่แบบสตรองที่ถึงเราจะไม่เคยได้รับความสัมผัสกอดหอมรักความผูกพันมาแต่หมายถึงว่ามันอยู่ในสายเลือดสัญชาตญาณตรงนั้นมากกว่าอันนี้คือพี่ใหม่ให้นมลูกเองด้วยเลี้ยงเองให้นมเองจะไม่จ้างพี่เลี้ยงหรือพี่นมคือจริงๆแล้วหลายคนน่ะถามใหม่เยอะมากเห็นตั้งแต่ตอนที่ก่อนใหม่คลอดว่าใหม่ซักผ้าอ้อมเองใหม่นั่งล้างขวดนมเองใหม่นั่งแบบว่าจัดตู้จัดเสื้อผ้าลูกเองใหม่ทำทุกอย่างเองหมดเลยถามว่าลำบากในการที่จ้างไหมก็มีตังค์ในการจ้างสามีก็ไม่ได้ปล่อยให้ลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าอย่างที่ไม่บอกไงใหม่ไม่เคยได้รับอะไรจากแม่มาเลยเพราะฉะนั้นใหม่จะใส่กับลูกคนเนี้ยให้เต็มที่ให้เราพูดได้เต็มปากว่าเราดูแลเขาตั้งแต่ก่อนท้องขณะท้องก่อนจะคลอดและหลังคลอดทำด้วยตัวเองแล้วเราพูดกับลูกได้ว่าแม่ล้างขวดนมแม่ซักผ้าอ้อมแม่ทำอะไรให้ลูกเองคือเราไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบทำอะไรไม่เป็นนะคะแล้วเราอยากให้เราเป็นดาราที่เป็นชาวบ้านที่สุดเป็นดาราที่แบบธรรมชาติที่สุดเป็นดาราที่ติดดินที่สุดเป็นดาราที่ธรรมชาติที่สุดที่ฉันเลี้ยงลูกเองจริงๆแล้วก็อยากให้นมเขาเองจริงๆเพื่อที่ว่าเราอยากให้ความผูกพันกับเขาเพราะเขาบอกว่าถ้าให้นมเราเนี่ยจะเป็นความรักความผูกพันแล้วเด็กจะแข็งแรงมากกว่านมเสริมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ใหม่เห็นบอกว่าตั้งแต่คลอดมานี่คือคุณแม่ไม่ได้นอนแม้แต่วินาทีเดียวเหรอคะยังไงไม่ได้นอนเลยคือหนึ่งอาจจะด้วยเรื่องโรคของใหม่ที่เป็นไฟโบไมอาเจียใหม่เป็นโรคกล้ามเนื้อและสมองมันทำให้เราอะนอนหลับยากและปวดสมองปวดหัวปวดกล้ามเนื้ออยู่แล้วนอนไม่หลับแล้วก็บวกกับการที่เราเจ็บแผลมากเพราะว่าวันรุ่งขึ้นใหม่เดินเลยอะผ่าเสร็จวันรุ่งขึ้นใหม่เดินเลยอย่างเงี้ยใช่ก็ยิ่งเจ็บแผลยิ่งทรมานแล้วก็ด้วยการที่ลูกมาดูดนมเราอะค่ะเราก็เพิ่งรู้ว่าการที่ลูกดูดนมอะมันยิ่งทำให้เราเจ็บหมดลูกเจ็บแผลเพราะว่ามันเอามาจากเลือดของเราแล้วก็หมดลูกจะยิ่งบีบตัวก็จะยิ่งปวดยิ่งนอนไม่หลับแล้วก็บวกการที่กลัวหัวนมไปทับลูกหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยกลัวนมอุดจมูกลูกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดูขนาดนิดนึงล้อเล่นเป่งเลยเป่งก็คือมันกลัวค่ะกลัวอุดจมูกกลัวอุดจมูกอุดปากกลัวเขาเสียกลัวแบบเราไปทับกลัวอะไรอย่างเงี้ยมันระแวงไปหมดเลยคือก็เลยตัดสินใจว่าไม่กล้าหลับแล้วก็ด้วยการที่เนอร์เซอรี่มาให้ข้อมูลกับเราเนี่ยคือก็ไม่ควรให้เด็กหลับยาวมากจนเกินไปเกิน2หรือ3ชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อแบบเขานิ่งนานไปก็คือเผื่อเขาไม่หายใจเราก็กลัวอีกก็ไม่ต้องหลับเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ได้นอนไปกี่วันแล้วพี่ใหม่อุ้ยตั้งแต่วันคลอดอ่ะ18ไงก็ไม่ได้นอนใช่ค่ะแล้วก็ต้อนรับแขกด้วยก็ดูแลลูกด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วคือหมายคิดว่ากลับไปบ้านยังไงก็คือไม่ได้นอนอยู่ดีเพราะว่าลูกอ่ะต้องให้นมตื่นทุกชั่วโมงจะบอกว่าทุกชั่วโมงก็แบบนั้นก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะหิวตอนไหนหิวตอนไหนก็นมยัดปากตอนนั้นต้องแบบตรงนั้นเลยแล้วก็เรารู้สึกว่า
สิ่งที่เราไม่ได้นอนเนี่ยเพราะเราต้อนรับแขกคือทุกคนรักเราเอ็นดูเราแล้วก็รักหลานเราเมตตาหลานเราเรารู้สึกว่าเราจะไปแบบไม่อยากให้เขามามันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีก็ขอบคุณทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าบางครั้งอ่ะมาให้นมลูกอยู่เยอะเขาก็เห็นภาพนั้นน่ะก็แบบถ่ายกันทั้งแบบเรียวๆไปเลยเออก็เกรงใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่อยากให้นมเสริมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ใหม่อย่างตัวของโลกพี่ใหม่เองมันจะมีการถ่ายทอดพันธุกรรมสู่ลูกมั้ยน้องซินาสิปุ่มนะฮะก็เรื่องไฟโบไมอาเจียใช่มั้ยคะจริงๆแล้วไฟโบไมอาเจียเนี่ยไม่ได้เป็นทางพันธุกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแล้วก็ไม่ได้ถ่ายทอดแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยไม่มีปัญหาแน่นอนแต่พอดีว่าน้องอ่ะอย่างที่บอกชินะหรือว่าสิปุ่มเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็ตัวเหลืองเป็นโรคตัวเหลืองตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้เป็นเรายังไม่รู้ว่าน้องเป็นโรคตัวเหลืองแค่คิดว่าตัวเหลืองในวันนั้นแล้วอยู่ในห้องอบออกมาวันเดียวก็หายแต่ว่าวันนี้หมอเพิ่งบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยสิปุนหรือว่าชีนะเนี่ยเป็นโรคตัวเหลืองก็กลายเป็นว่าเป็นโรคประจำตัวที่ติดตัวไปตลอดชีวิตเลยแล้วก็ไม่มีทางรักษาหายแต่ว่ามีวิธีการแก้ก็คือแบบว่าห้ามกินยาในสิ่งที่ไม่ควรกินห้ามกินอาหารอะไรที่ไม่ควรกินอย่างเงี้ยอาการข้างเคียงก็คือก็อาจจะทำให้เหนื่อยง่ายตัวเหลืองง่ายแต่ไม่ได้อันตรายไร้แรงจนถึงขนาดแบบอะไรมากมายแต่ตัวเหลืองตรงเนี้ยมันมาจากพันธุกรรมทางสายทางของแม่ว่าครอบครัวแม่มีใครเคยตัวเหลืองมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเหมือนเป็นโรคเรื่องของโรคของเม็ดเลือดด้วยใช่เม็ดเลือดแดงค่ะเม็ดเลือดแดงทำงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องเขาเรียกว่าดูแลดีอยู่แล้วต้องดีและพิถีพิถันแล้วก็ต้องเจาะรายละเอียดอีกว่าเฮ้ยเราจะกินอะไรมันจะไปสู่ลูกหรือเปล่าสู่ลูกหรือเปล่าเพราะว่านมอ่ะมันจะถ่ายทอดไปยังลูกไงฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะกินไอ้ที่เขาห้ามเหมือนกันเหมือนกับลูกเช่นห้ามกินถั่วห้ามกินถั่วเหลืองห้ามกินยาแอสไพรินอะไรเงี้ยเราต้องเหมือนกับดูเป็นสองคนอ่ะเราต้องอยู่คู่กันอ่ะถ้าเรากินลูกก็โดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เลยแล้วก็เขาก็จะต้องจำข้อมูลของเขาอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตตอนที่คุณหมอมาแจ้งว่าน้องเป็นโรคตัวเหลืองนี่คือตอนนั้นเราตกใจไหมพี่ใหม่ไม่ตกใจใหม่เป็นคนแบบว่าไม่ค่อยตกใจมากแต่ว่าพี่ต้นเขาก็จะกังวลนิดนึงแต่ถามว่ากลัวไหมก็ตกใจบ้างว่าอ้าวตกลงมันน่าจะหายตั้งแต่วันแรกที่ออกมาจากตู้อบแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยแค่ตกใจว่าเอาทำไมยังไม่หายแต่ก็พอคุยกับคุณหมอมันไม่ได้ตกใจเรื่องโรคเพราะว่ามันไม่ได้เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่รักษาไม่หายขนาดนั้นก็พยายามต้องปลอบใจตัวเองแล้วมีสติมากๆค่ะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะยิ่งตกใจไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเครียดไม่อย่างนั้นเนี่ยลูกก็จะเครียดไปด้วยน้ำนมก็จะหดไปด้วยหรือกลายเป็นว่าเขาเรียกอะไรอ่ะภาวะหลังคลอดมันจะมีความเครียดความกังวลอยู่แล้วไม่งั้นจะกลายเป็นแบบทุกอย่างอ่ะมาอยู่ตรงนี้หมดอะไรเงี้ยก็พยายามแบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นเต้นแต่จริงๆแล้วคนเป็นแม่ทุกคนมันมีฟีลหมดแหละใช่แต่เราต้องให้กำลังใจตัวเองให้ตัวเองเข้มแข็งแล้วลูกจะเข้มแข็งได้อย่างตัวการดูแลเองคุณแม่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วกับลูกเนี่ยต้องทวีคูณเนาะแม่เนาะก็ใหม่คิดว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องกลับมาออกกำลังกายบ้างแล้วก็เลือกในสิ่งที่ควรห้ามกับตัวใหม่และตัวลูกดีกว่าสิ่งที่ดีอ่ะใหม่คิดว่าใหม่เลือกอยู่แล้วแต่ไอสิ่งที่ห้ามอ่ะสำคัญกว่าสิ่งที่ดีเพราะบางครั้งเราไปเลือกแต่สิ่งที่ดีแต่เราลืมสิ่งที่ห้ามลูกก็จะอันตรายจากสิ่งที่เราลืมไงไอตรงนั้นอ่ะแต่ก็ไม่น่ามีอะไรห่วงมากนะคะก็ขอบคุณหลายๆคนแบบตกใจเห็นน้องตัวเหลืองเห็นน้องเป็นแบบอุลตร้าแมนอะไรเงี้ยก็ขอบพระคุณมากๆค่ะที่แบบเอ็นดูใหม่แล้วก็เอ็นดูหลานแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรมากก็มันมีสิทธิ์เป็นได้ทุกคนเด็กเกิดมา10คนเท่าที่ใหม่ดูข้อมูลก็ 7-8 คนก็จะเข้าตู้อบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบต่อเนื่องหรือเปล่าอีกเรื่องนึงอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นี่แบบแฟนคลับแซงหน้าคุณแม่ไปแล้วนะคะน้องชินะเนี่ยโอ้ก็เขาน่าเอ็นดูมั้งคะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่แบบว่ารักหลานใหม่นะคะแล้วก็แบบว่าเป็น FC เป็นแฟนคลับเป็นกำลังใจให้ตั้งแต่ตอนที่ใหม่แบบก่อนท้องยันคลอดคือก่อนคลอดวันนึงอ่ะก็คือ9เดือนครึ่งใหม่ยังอ้วกแตกอยู่เลยพี่ต้นยังนั่งกดชักโครกอยู่เลยคือข้อวันที่19วันที่17ตอนคืนเที่ยงคืนจำได้อ้วกอยู่เลยทุกคนก็ให้กำลังใจใหม่แล้วใหม่ก็รู้สึกว่าแบบขอบคุณน้องสัมผัสได้ว่าทุกคนรักเขาโชคดีที่เกิดมาแล้วมีแต่คนเอ็นดูเมตตาตั้งแต่ก่อนแบบในท้องอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราทำบุญเยอะด้วยเราชอบทำบุญแล้วเราก็
สวดมนต์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็อาจจะได้ในสิ่งที่เราแบบทำด้วยแล้วก็ด้วยสิ่งที่เขามีติดตัวตามมาด้วยผู้ใหญ่เอ็นดูใหม่นักข่าวอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบรวมหมดอันนี้เห็นบอกว่าได้แบบว่าเขาเรียกว่ากำลังใจดีจากเพื่อนๆก็แห่แหนกันมาแบบไม่ได้พักนี่ยังไม่ลงรูปเลยลงรูปไม่หมดนะคะนี่เพิ่งลงแค่วันแรกนะคะคือแบบลงไม่ไหวเพราะว่าโหเยอะมากต้องขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วก็ต้องขอโทษที่ไม่ได้ตอบไลน์ไม่ได้รับโทรศัพท์ไม่ได้ตอบใครเลยเพราะว่าถ้าตอบคนนึงมันต้องตอบทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบพักเบรกไปเลยแล้วก็ทุกคนที่มาก็มาด้วยใจบางคนก็มาแบบพักทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยก็อยากมาหาเราเพราะรักเราเราก็ขอบคุณมากๆนะคะแต่ที่ไม่ได้มาไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่รักเรานะเราเข้าใจหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือขำอะคือตอนเช้าอะคือคนเป็นแม่คนคลอดมันควรที่จะต้องธรรมชาติและสบายที่สุดปะแต่ตื่นมาทุกเช้าต้องแต่งหน้าสวยรับแขกใช่แล้วก็มีวันนึงคือแบบพอน้องเริ่มกินนมอะคือขำมากอยากถ่ายภาพแต่ถ่ายไม่ทันคือน้องก็เข้าเต้ากินนมอยู่แล้วจะแต่งหน้าอีก5นาทีนะข่าวมาทำไงดีวะก็ต้องนั่งแบบนั่งชันเข่ามา2ข้างอ่ะอีกข้างนึงเอาเข่าอ่ะประคองลูกให้ลูกกินนมเต้าอีกข้างนึงคือเอาประคองกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วแต่งหน้าเป็นภาพที่แบบปากกัดตีนถีบหรือว่าแบบทุรักทุเลมากอ่ะมันรู้สึกแบบเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ขำตัวเองฮะอันนี้มันเรียกว่าตรงช่วงวันเกิดพี่ใหม่ด้วยเนาะก็ถือว่าน้องนี่เป็นแบบของขวัญชิ้นใหญ่ของเราปีนี้เลยใช่ค่ะเมื่อวานวันเกิดใหม่นะคะก็ถือว่าใหม่เป็นผู้หญิงปกติธรรมดาอยู่แล้วที่แบบไม่ได้ต้องการความสวยหรูร้านอาหารแพงหรือของแพงๆอะไรมาที่ตัวเองแต่ว่าเบื้องบนส่งของขวัญมาให้ใหม่ดีที่สุดและส่งที่เรารอคอยที่สุดเป็นแก้วตาดวงใจเป็นหัวใจของเราเราก็โอเคแล้วแล้วก็ไม่ได้มีอะไรฉลองอยู่บนเตียงเป่าเค้กบนเตียงสั่งอาหารมากินที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ถือว่าแก้เค็ดไปแล้วกันวันเกิดแบบไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วอะไรเงี้ยแก้เค็ดไปเข้าแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่กับลูกแบบอบอุ่นสุดแล้วแค่นั้นต่อไหมคะแม่อยากมีต่อเลยคือจริงๆแล้วว่าหาถ้าหาว่าเป็นกระบวนการของโครงสร้างคนอะมันยังมีต่อไม่ได้มันต้องแบบอย่างน้อยอะประมาณแบบปีนึงถึงจะมีต่อได้แต่ถ้าหาว่าไม่ได้เกี่ยวกับกระบวนการคือแบบพรุ่งนี้พร้อมเลยอะอย่างเงี้ย คืออยากมีมากเพราะอายุเยอะแล้วก็38 39แล้วอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าเราอยากมีแล้วก็ถ้ามีเนี่ยคืออยากมี3คนหมายถึงว่าทั้งหมดรวมชีนะด้วยก็จะเป็นทั้งหมด3คนแต่ทีเนี้ย3คนเราก็ไม่รู้ว่าคือมันไอไหวอ่ะมันไม่รู้แต่จะมาได้ง่ายหรือเปล่าอันนี้สำคัญกว่าไหวอ่ะมันไหวเขาจะให้เรามาหรือเปล่าว่าไงใช่เท่านั้นเองทีนี้ก็คุยพี่ต้นบอกว่าถ้ามีก็มีแฝดไปเลยก็ทำไปเลยก็ทำไปเลยได้เป็นลูกแฝดทีเดียวใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูก่อนแต่ถ้าเขามาธรรมชาติได้เราก็ขอบคุณธรรมชาติที่เขาส่งมาหาเราช่วงนี้ก็ต้องพักไปเลยนะฮะหาคุณสามีปีนึงก็ไม่รู้แต่ก็หัวปีท้ายปีนะวางแผนไว้อย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะ อยากเป็นแบบนั้นก็อะไรก็ได้ที่เขาลิขิตมาให้เราจัดสรรมาให้เราโอเคหมดถ้ามาแล้วเขาพร้อมทุกอย่างเรายินดีช่วงวันเกิดที่ผ่านมาค่ะคุณแม่ก็ทำบุญใหญ่เขาเรียกว่าเป็นทำแบบกตัญญูต่อคุณพ่อน้องโอนเงินให้แสนนึงค่ะจริงๆต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวใหม่เป็นสายบุญสายธรรมะสายข่าวอยู่แล้วใหม่ทำบุญเยอะอยู่แล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยทำบุญเยอะอย่างนี้หรือเปล่าเลยแบบมีลูกเร็วมันไม่ได้เกี่ยวคือเราไม่ได้เล่นของเราไม่ได้เล่นไสยศาสตร์เราไม่ได้ทำบุญเพื่อให้ได้ลูกแต่เราอะเป็นคนทำบุญตั้งแต่เด็กๆเล็กๆที่คุณย่าปลูกฝังมาอยู่แล้วทำบุญมาเยอะทำบุญมานานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยติดตัวมาแล้วก็ทำบุญมาตลอดแล้วในส่วนที่วันเกิดเราก็รู้สึกไม่สบายใจว่าเราไม่ได้ไปทำบุญก็เลยให้คุณพ่อไปปล่อยปลาให้เราเป็นปลาช่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการทำบุญเพราะว่าพ่อลูกก็คือสายใยอยู่แล้วทำแทนกันได้แล้วก็นอกจากที่แบบว่าปล่อยปลาไปแล้วทำบุญไปแล้วเราก็รู้สึกว่ามันคือวันเกิดเราเราก็ควรที่จะทำบุญกับพระในบ้านด้วยการที่ไม่จะบอกว่าไงเนี่ยที่โอนเงินให้เขาโดยที่เรารู้สึกว่าจำนวนเนี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบเยอะมากมายมหาศาลหรอกแต่มันก็ไม่ได้น้อยสำหรับใหม่ในช่วงที่ไม่ได้มีงานมา9เดือน9เดือนนี่คือไม่ได้รับงานเลยจำนวนที่โอนให้พ่อถือว่าเยอะมากนึกออกปะคะมันก็รู้สึกว่าแบบเยอะนะแต่เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราให้เขาเพราะว่ามันคือค่าน้ำนมมันคือความกตัญญูมันคือสิ่งที่เราตอบแทนที่เขาให้ชีวิตเรามาให้เราได้มีโอกาสมาคลอดลูกในวันเนี้ย
เราก็เลยแบบเรารู้สึกว่าเราไม่ได้คิดอะไรเลยกับเงินแสนที่เราโอนไปให้เขาแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมานั่งเป็นกระแสหรือเป็นข่าวเพราะการที่คนกตัญญูไม่ได้บอกความว่าต้องโอนเงินให้พ่อแม่อย่างเดียวคนกตัญญูไม่ให้เงินพ่อแม่ก็คือกตัญญูเหมือนกันถ้าไม่มีเงินสักบาทแต่เลี้ยงดูพ่อแม่คุณก็คือกตัญญูคนที่ให้เงินอย่างเดียวไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ได้หมายความว่ากตัญญูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นดราม่าไงว่าอ๋อให้เงินหรอให้เงินแสนหรอใช้เงินก็คือกตัญญูหรอไม่ใช่การเลี้ยงดูการให้ความรักเอาใจใส่การให้เงินทุกอย่างเป็นองค์ประกอบหมดเรารู้สึกว่าเราเข้าใจคนที่ถ้าเขาไม่มีนั่นหมายถึงว่าเขาไม่กตัญญูหรอไม่ใช่ทุกคนกตัญญูกับพ่อแม่หมดแต่ว่าพอดีว่าใหม่โชคดีกว่าคนอื่นนิดนึงที่ใหม่ยังพอมีเงินเก็บแล้วใหม่สามารถให้พ่อได้ก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าชมกับการกระทำของใหม่ที่ใหม่ทำกับพ่อมาเพราะใหม่รู้สึกว่าพ่อก็คือแม่เพราะใหม่ไม่ได้มีแม่พ่อก็เหมือนแม่เราก็ตอบแทนทั้งพ่อและแม่ที่เขาเป็นคนคนเดียวกันก็รู้สึกว่าเราสบายใจอะไรเราทำแบบนั้นก็พอจบไม่ต้องมาแบบว่าชื่นชมเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นแบบอย่างได้ในการดูแลพ่อแม่ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณพ่อว่าไงบ้างพอเห็นเงินพ่อก็ส่งมาขอบคุณส่วนตัวแล้วพ่อก็ไปคอมเมนต์ใน Facebook อีกว่าแบบพ่อขอให้ลูกเจริญเจริญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกดีเพราะเรารู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ได้ต้องการเงินหรอกแต่ว่าพ่อแม่ไม่ได้ต้องการให้เราลืมเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นคือถ้าใหม่มีเยอะใหม่ก็ให้เยอะเพราะใหม่ถือว่าให้พระในบ้านดีกว่าให้คนอื่นนอกบ้านถ้าเราจะคือใหม่ช่วยคนอื่นมาเยอะละแต่ถ้าเราลืมกลับมาช่วยพ่อแม่ตัวเองอ่ะก็อกตัญญูกับพระในบ้านเนาะเพราะฉะนั้นก็คือช่วยพ่อแม่เราก่อนเราถึงเอาเงินที่เราพอมีน้อยนิดไปช่วยคนอื่นได้บ้างแต่ไม่ใช่ว่าเนี่ยเราใหม่รู้เลยเดี๋ยวจะมีข้อความขอยืมเงินหน่อยค่ะขอยืมเงินหน่อยค่ะไม่ต้องนะจ๊ะถ้าไม่ใช่นามสกุลเดียวกับฉันไม่ใช่พ่อแม่ฉันไม่ต้องมาประกาศไว้เลยนะคะประกาศไว้เลยว่าอย่ายืมเงินอ่ะพี่ใหม่คะอีกเรื่องนึงช่วงที่เราคลอดเนี่ยมันก็มีแบบเบาๆเรื่องกับลูกคงลูกค้าที่เราต้องออกมาโพสต์ที่จะว่าใจเย็นนิดนึงมันก็มันมีดราม่าว่าแบบเฮ้ยทำไมยังไม่ส่งของโอนเงินไปแล้วเนี่ยโกงหรือเปล่ามีสิ่งที่ใหม่โพสต์มันมีเหตุผลหมดแหละโกงหรือเปล่าทำไมยังไม่ส่งของนานจังประธานโทษทีค่ะยังคลอดอยู่บนเตียงอยู่เลยค่ะแล้วก็เลยบอกว่ายังส่งของให้ไม่ได้แต่เราอะทำให้เขารู้สึกสบายใจได้แล้วให้ความบริสุทธิ์ใจได้ว่าเราอะซื้อสัตว์เราไม่ได้โกงเดี๋ยวเราออกจากโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะส่งของให้เขาทันทีแล้วเงินที่เขาอยู่กับเราอะเราไม่ได้เอามาเพื่อมาคลอดก่อนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะก็เราก็มีเงินพอสมควรแหละอะไรเงี้ยแล้วก็ให้คุณสบายใจได้ว่าเรายังไม่สะดวกจริงๆแล้วใครจะไปรู้ว่าจะคลอดอะไรยังไงตอนไหนวันไหนจะหายเจ็บเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่มันกำหนดไม่ได้มันเป็นวิถีทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็กดดราม่าแต่ก็ขอบคุณหลายๆคนที่เขาเข้าใจเราว่าเราไปคลอดเราไม่ได้ไปทำอะไรเราไม่ได้ไปเที่ยวเราไม่ได้ไปใส่ใจกับเรื่องอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าส่วนใหญ่น่ารักลูกค้าน่ารักลูกค้าเข้าใจเราเขารู้ไงเขาเห็นภาพเราจริงๆว่าเราท้องโตเราคลอดเราอยู่โรงพยาบาลวันเกิดดิฉันยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันเขาเห็นหมดแหละเราจริงใจอันนี้เราจะเลื่อนไปแบบพอกลับบ้านไปแล้วสักกี่วันถึงจะเริ่มทยอยส่งให้ลูกค้าก็เดี๋ยวต้องลองดูก่อนค่ะเพราะขณะนี้ก็ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่ต้องลองดูอาการที่ไหวเพราะว่าใหม่อ่ะทำเองทั้งหมดรับเองตอบเองคือให้ข้อมูลเองหมดเพราะใหม่รู้สึกว่าใหม่เท่านั้นที่ใหม่จะบอกต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือลูกค้าก็เดี๋ยวรอนิดนึงรอนิดนึงใจเย็นนิดนึงนะคะอ่ะช่วงนี้ค่ะพี่ใหม่ค่ะก็คือหลายคนก็คือให้กำลังใจเราอยากจะฝากอะไรบอกอะไรถึงคนที่เขาติดตามเราหรือว่าคนที่เข้าเป็นแฟนคลับน้องสีนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจตั้งแต่ก่อนคลอดขณะคลอดทั้งอ้วกมาตลอด9เดือนทั้งคลอดออกมาแล้วทั้งอยู่ในโรงพยาบาลหรืออะไรก็ตามใหม่รับรู้ได้ถึงทุกๆความรู้สึกที่ทุกคนส่งมาอาจจะไม่ได้ตอบทุกคนแต่มาเห็นข้อความของทุกๆคนที่ส่งมาก็กำลังใจจากทุกคนสำคัญมากสำหรับใหม่ที่เป็นคุณแม่แพ้ท้องเพราะว่าจะโดนดราม่าโดนแบบว่ารีแอคอะไรเยอะแยะมากมายอู้ซ้ำออยบ้างแหละเวอร์บ้างแหละทำไมแพ้ท้องนานทำไมนู่นนี่นั่นคือเรารู้สึกว่าไม่เป็นแม่ไม่เข้าใจหรอกไม่อุ้มท้องไม่เข้าใจหรอกไม่เป็นแม่คนไม่รู้จริงๆคำนี้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณที่เอ็นดูเมตตาแล้วก็รักน้องชีนะตั้งแต่เห็นเขาก็ฝากไปเดินแบบด้วยนะคะ เดี๋ยวแม่จะรับงานน้อยลงแม่จะรับงานน้อยลงแล้วก็พุชลูกให้มากขึ้น วันนี้ก็จะออกจากโรงพยาบาลเนาะแม่เนาะเตรียมตัวไงบ้านที่บ้านตอนนี้โอ้บ้านยังรกอยู่เลยอะค่ะก็เตรียมเท่าที่เราเตรียมได้เอาของเขาเป็นหลักของเราไม่เป็นไรคือเรามีความรู้สึกว่า
เราเข้าใจเลยอะว่าคำว่าแม่เสียสละมันเสียสละจริงๆทุกอย่างอะเอาให้ลูกแบบเตรียมพร้อมก่อนสบายก่อนมีก่อนกลับไปถึงบ้านแล้วลูกต้องได้นอนเลยไอเรายังแบบไม่อะไรก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็ขอบคุณหลายๆคนผู้ใหญ่หลายๆคนที่รักน้องชินะขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆคนที่แบบว่าเอ็นดูน้องชินะที่แบบว่ายื่นสิ่งดีๆมาให้ตลอดแล้วก็ยินดีรับอย่างต่อเนื่องนะซัพพอร์ตมีป้าส่งของมาให้ซัพพอร์ตอย่างต่อเนื่องก็ขอบพระคุณมากคือหมายรู้สึกว่าลูกเรามีบุญลูกเราแบบว่าไม่ใช่ว่าลูกคนอื่นไม่มีบุญนะคะเดี๋ยวดาวไหมพูดอะไรไปนิดนึงนี่ไม่ได้เลยนะผมแม่เนี่ยคือแบบขอบคุณที่เขามีอะไรของเขามาแล้วทำให้คนอยากจะรักลูกเราเอ็นดูลูกเราแล้วก็ซัพพอร์ตลูกเราก็หมายเชื่อว่าลูกเราก็รับรู้ถึงบุญคุณในสิ่งที่ทุกคนให้มาได้แน่นอนค่ะโอเคขอบคุณค่ะแม่ค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ